้าวันนี้เรานอนเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ทำข้าวกินกันเองหม้อต้มแล้วก็ต้มมันมีเครื่องล้างจานวันนี้เราจะทำข้าวต้มหมูสับกินกันในคลิปเรานะคะมีเครื่องชงกาแฟนะคะเครื่องอบขนมปังกาน้ำร้อนคุณจอยก็กำลังคุกกิ่งข้าวต้มหมูสับค่ะวันนี้ทำกินเองซะเลยคุณพ่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องผงชูรสอาหารการกินไม่เยอะค่ะอาหารการกินไม่เยอะ เต็มไปหมดเลยเมื่อคืนเราก็ได้ to go lift of Vienna มานะคะหลังจากที่พวกเราทานอาหารเช้าอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยแล้วก็พร้อมออกเดินทางกันจ้าเมื่อวานผู้คนล้านแปดวันนี้เราเลยแก้แค้นใหม่ด้วยการกลับมานะคะกลับมาแต่เช้าอีกรอบนึงคนก็ยังไม่เยอะตอนนี้ประมาณ 8:30 นตอนเช้าโอ้ตึกตัวนี้อะไรสวยจังตึกสวยตัวนี้ก็โบโอ้งามแต่เล่นรอบๆนะคะมุมนี้สงสัยเขาลืมขัดนะไม่ขาวเลยเป็นดำๆป้าว่าไงนะปีหน้าสุขภาพแข็งแรงป้าจะมากันสองคนมาม่าจะมาเที่ยวกันเองสองคนมาม่าบอกว่ามาม่าไม่กล้าเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพูดภาษาไทยก็ได้ป้าแข็งแรงขึ้นแต่ป้าภาษาอังกฤษมันไม่แข็งแรงขึ้นเอาไกด์ตัวเล็กๆ2ตัวมาด้วยได้ไหมได้ค่ะตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้เขาโตซะแล้วเขาโตซะแล้วตอนนี้คุณพ่อจะทำอะไรให้ดูคือตาน้ำเหรอคะหรืออะไรเอาเลยโอ้น้ำไหลมุมนี้จะเป็นด้านข้างของตัวตึกนะคะเราเดินรอบสี่ข้างแล้วคุณแม่บอกว่าเราเดินรอบสี่ด้านแล้วเราก็อธิษฐานเนาะจะสุขภาพแข็งแรงกลับมาเที่ยวใหม่อีกรอบสาธุสาธุป้าป้าเก่งมากตอนนี้ไม่ใช้ไม้เท้าแล้วแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงฝนตกนะคะเราก็เก่งจังขับมารับคุณพ่อคุณแม่ถึงหน้าปราสาทเลยเป็นยังไงบ้างคะเออถูกฝนนิดหน่อยไม่เป็นไรถูกฝนนิดหน่อยมีสารถีจ้ะแม่บอกว่าเร็วๆๆฝนตกและเนื่องจากวันนี้ฝนตกค่ะทางเราเลยไม่ได้ไปเดินตลาด Nash Market นะคะและเปลี่ยนแผนไป Outlet เลยว้าวชอบจังตอนที่ป้าโทรไปหาแอนปี2ปี2อีกห้า
วาแล้วใช้เครื่องมาสองอ่ะอืมเครื่องสองเครื่องอีก600เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาตรงแต่ตรงนี้ประมาณตอนนั้นฝนยังไม่ตกไปทางตะวันออกเฉียงใต้อีก400เมตรชิดซ้ายตรงทางแยกนี่มันเป็นแบบวันนี้เป็นวันเกิดของคุณจอร์จคุณจอร์จมาลงทะเบียนจะได้รับส่วนลดพิเศษที่ Outlet MacArthur นะคะหลังจากได้คูปองส่วนลดแล้วเราก็ใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่ากันนะคะเริ่มค่ะพอเที่ยงเราก็มาเจออาหารญี่ปุ่นที่อร่อยนะคะร้านนี้คอนเฟิร์มโดยคุณพ่อและคุณแม่ Happy Birthday จอร์จวันนี้วันที่7กันยาเรามาเดินเล่นกันที่ Outlet Austria เดี๋ยวจอร์จอยากได้อะไรในวันเกิดเลือกเลยนะคะเดี๋ยวเลือกแล้วจ่ายเองหลังจากซื้อของกันเสร็จแล้วพวกเราก็สามารถเอาบิลที่ซื้อทั้งหมดมาทำคืนภาษีได้นะคะแต่แถวจะยาวนิดนึงและเย็นนี้เราก็กินเซี่ยงไฮ้นะคะอ๋อไม่ใช่กินเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะกินอาหารจีนสไตล์เซี่ยงไฮ้ค่ะมากมายหลายแบบกันเลยเรากลับถึงที่พักและหมดวันไปอย่างรวดเร็วใช้เวลากันคุ้มจริงๆค่ะปรับลงได้ปรับลงได้ไหมนี่ข้างบนเห็นไหมคะปรับเป็นม่านไฟฟ้าลงมาโอ้ปั๊บ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 เห็นแล้วนะเบรกนอนหลับพักผ่อนและตอนต่อไปเราจะไปแก้แค้นที่ตลาดเนชมาร์เก็ตและเข้าวังค่ะไปชมพระราชวังเชิงบุญและพระราชวังฮอบบวกค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชม